วัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมก็จะมีชาวราศีตุลราศีกุมแล้วก็ราศีเมถุนนะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุก Subscribe และแชร์ที่มีให้อาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นการพยากรณ์นะคะด้วยไพ่ออราเคิลอาจารย์จะอ่านตามหน้าไพ่ไปเลยนะคะเป็นภาพรวมว่าไพ่เขาจะบอกเรื่องราวอะไรนะอ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักด้วยไพ่ออราเคิลก่อนแล้วจะตามด้วยไพ่ทาโร่อีกรอบนะคะขอให้ไพ่เปิดดวงท่านออกมาดีโอ้โหไพ่นะคะไพ่แบบนี้มันอาจจะมีเสน่ห์ค่อนข้างแบบคนเข้าหาเยอะก็ได้มีคนมารักมาหลงท่านเยอะมากๆก็ได้เสน่ห์แรงเกินห้ามใจนั่นแหละนะคะท่านจะได้ข่าวดีจริงๆค่ะเป็นการเฉลิมฉลองอันนี้ภาพเป็นฉลองวันเกิดมันก็อาจจะแปลได้อาจฉลองวันเกิดฉลองวันครบรอบแต่งงานก็ได้ฉลองในตำแหน่งความรับผิดชอบฉลองในความรักที่ในที่สุดก็ลงเอยก็จะแปลอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะและอะไรอีกนะคะแน่นอนแล้วค่ะไพ่ใบนี้มันอาจจะแปลว่าสุขและทุกข์ค้าเขากันไปมันอาจจะมีการที่จะต้องตัดสินใจในการละทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันถ่วงความเจริญของเราก็ได้มันอาจจะเป็นสิ่งเก่าๆอ่ะที่อยากจะกลับมาขอคืนดีกับท่านก็ได้นะแต่ท่านไม่สนใจแล้วท่านตัดจบไปแล้วนะคะแต่ท่านมีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตท่านกระปี้กระเป๋ามีความสุขเพราะฉะนั้นอดีตมันจบไปแล้วบางคนที่เจ็บปวดท่านตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วนะต่อไปนี้เนี่ยจริงๆด้วยท่านคือผู้ชนะค่ะนะชนะด้วยความมุ่งมั่นของตัวเองด้วยพลังกำลังด้วยสติปัญญาในการเอาชนะคู่แข่งนะคะถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยยิ่งดีเลยไพ่อย่างเงี้ยการแข่งขันอะไรก็ตามแข่งขันกีฬาแข่งขันในเรื่องของผลงานในที่ทำงานการทำยอดจะได้ยอดไหมอย่างเงี้ยท่านได้แน่นอนนะคะส่วนความรักนั่นแหละจะแปลว่ารักใหม่นะคะที่จะสมหวังอ่ะท่านจะมีเสน่ห์แรงรักเก่าๆท่านเมินแล้วค่ะท่านไม่ต้องการนะอาจารย์มองประมาณนั้นเรื่องงานนะคะถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องงานจะเป็นงานเก่าๆแล้วเอามาทำใหม่ก็ได้ด้วยเหมือนกันถ้าเป็นเรื่องงานอาจารย์ยังแปลในเรื่องดีนะคะเพราะบางท่านอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวข้องกับกีฬาเกี่ยวข้องกับชุดอุปกรณ์กีฬาเกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เกี่ยวข้องกับมูลนิธิเกี่ยวข้องกับขนมอาหารการกินเกี่ยวข้องกับความสวยงามหรือเกี่ยวข้องกับสัตวแพทย์อะไรก็ตามงานตอนนี้ของท่านปังมากอ่ะงานปังนะฮะงานปังมากมีได้รับความนิยมนะต่อไปค่ะไพ่บอกอะไรโอ้นี่เห็นไหมถ้วยรางวัลอีกแล้วดวงเด่นมากเลยทำอะไรก็แบบชนะคู่แข่งชนะใจคนดูโอ้โหเป็นไอดอลไปเลยก็ได้นะฮะนี่ก็คือผลประโยชน์นะที่ท่านจะได้รับนะคะโอ้โหมีคนแอบรักแอบชอบเยอะนะเด่นในเรื่องของความรักจริงมีคนแอบรักแอบชอบและเขากำลังที่เนี่ยจะบอกรักท่านนะความรักเด่นเนี่ยจะได้ข่าวดีนะคะใครว่างงานได้งานทำเลยเนี่ยมีข่าวดีในเรื่องงานก็ได้ข่าวดีในเรื่องของความรักถ้าบางท่านน่ะนะรอคนรักในกรณีที่รอไม่ได้แปลว่ากรณีที่เราตัดจบกับเขาไปแล้วนะคือท่านคุยกับใครบางคนแต่อาจจะมองว่ารอในแง่อยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศเนี่ยเขาจะเดินทางมาเจอท่านนะคะแต่ท่านก็ยังมีความหวาดระแวงเนาะมีความไม่ไว้ใจอยู่นิดหน่อยเพราะบทเรียนในอดีตที่เจ็บปวดก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วตกลงคนใหม่ที่เข้ามาเหมือนในไพ่ขึ้นเนี่ยท่านจะสมหวังและดีมีความสุขจริงๆด้วยสมหวังมีความสุขได้เจอกันจริงๆค่ะไพ่บอกงั้นเลยนะคะหัวใจสองดวงนี้จะเชื่อมความสัมพันธ์ต่อกันเป็นครอบครัวอ่ะ family ขึ้นมาเลยอ่ะมีความสุขจริงๆเนี่ยโอ้โหเสิร์ฟน้ำบริการเทคแคร์ดูแลนะคะมีปัญหาอะไรช่วยเหลือนะชีวิตท่านจะมีความสุขแล้วต่อไปนี้หรือถ้าเป็นเรื่องงานก็เหมือนกันทีมเวิร์กต่อไปนี้ก็จะเหมือนกับร่วมแรงร่วมใจทำให้งานเนี่ย
มีผลงานเนี่ยทีมเวิร์กจริงๆนะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นทีมเวิร์กที่จะคือมันไม่ได้แปลว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเอาผลงานไปนะคะแต่มันเป็นผลงานร่วมกันนะเป็นผลงานร่วมกันที่จะสักเซสประสบความสำเร็จยกเว้นบางท่านที่เป็นงานเดี่ยวก็มีจากไพ่ใบนี้ก็ยังสักเซสเพิ่มดวงภาพรวมนะอาจารย์มองใครที่ทำงานแบบต้องใช้ความสามารถคนเดียวอย่างเงี้ยท่านก็เอาชนะได้แต่ถ้าใครเป็นทำเป็นทีมเวิร์กก็ทีมเวิร์กก็ร่วมแรงร่วมใจนะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็แก้ไขมันได้นะคะนี่ก็คือดวงจากไพ่ออราเคิลขอไพ่ทาโร่อีกครั้งนะคะไพ่ทาโร่จะบอกเรื่องราวอะไรสำหรับชาวธาตุลมนะคะโอ้โหรอเงินได้เงินจริงๆ7เหรียญโอ้โหเดอะซันหมายเลข19ขึ้นมาโดดเด่นเป็นหมายเลขที่พลิกชีวิตเลยค่ะเลขนี้อาจารย์ชอบมากเลย719ขึ้นมาเลยปังมากเลยค่ะหมายเลข11 justice การตัดสินใจความยุติธรรมนะอาจจะแปลว่างานราชการใครรอประจุงานราชการได้ใครรอเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้ตำแหน่งได้เงินเดือนขึ้นด้วยนะได้ข่าวดีราชินีดาบมี power มีอำนาจมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งค่ะเด็กถือดาบเป็นคนที่เอาชนะคู่แข่งได้ท่านไม่ยอมแพ้แม้กระทั่งมีเรื่องอะไรใหม่ๆเข้ามาท่านจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเสนอตัวที่จะพิชิตงานนี้ได้เลยอ่ะถ้าเป็นงานในบริษัทมีงานใหม่มีงานอะไรคนอื่นไม่กล้าทำคนนี้ลองก่อนทดสอบก่อนท่านจะเป็นคนที่เสนอตัวเข้าไปรับงานนี้ทันทีเลยเนี่ยและท่านก็ทำมันสำเร็จนะถ้าเป็นเรื่องงานอาจารย์จะแปลอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นความรักท่านก็เป็นคู่กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานได้มีเกณฑ์ตกลงกันได้แล้วมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจแล้วก็คือราชินีดาบกับเด็กดาบบางท่านก็เป็นรักต่างวัยก็มีรักต่างวัยเขาอาจจะอายุน้อยกว่าท่านก็ได้หรือท่านก็อายุน้อยกว่าเขาก็ได้มันสลับกันได้นะก็จะเป็นอย่างนั้นในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะเป็นชาวท่านลมเหมือนกันตุลกุมเป็นฉุนเหมือนกันก็ได้หรือคนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะคะหรือมีชาวธาตุดินพฤษภกันมังกรอ่ะมีพลังงานทาวเวอร์เรื่องราวแบบฉับพลันโอ้โหแต่เรื่องราวดีอะนะฮะทาวเวอร์นี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ปุบปับแต่มันปุบปับไปทางที่ดีนะมันอาจจะมีข่าวดีในเรื่องการโปรโมทเนี่ยโปรโมทแบบที่เราคิดว่าเฮ้ยเรามีคู่แข่งเราคงไม่ได้มั้งบางท่านก็ค่อนข้างมือถ่อมตัวนะคะแต่ท่านได้นะคะไพ่10ดาบเนี่ยนะมันแปลว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันกำลังคลี่คลายและจบลงอ่ะนะคะ5เหรียญคนที่เขาทำผิดกับท่านนะเขาจะขอโทษไพ่ห้าเหรียญคือการขอนะคะการขอโทษขอปรับความเข้าใจเขาสารภาพผิดเขาจะขอปรับความเข้าใจขอเป็นมิตรภาพกับท่านไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นน่ะมันอาจจะเป็นถ้าเป็นเชิงความรักบางคู่เนี่ยทะเลาะกันอย่างเงี้ยแล้วยังไงไปจากกันไม่ไปค่ะเมื่อตั้งสติได้อารมณ์เย็นลงก็ปรับความเข้าใจกันแบบนั้นเลยนะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเหมือนกันบางทีคนเรามันก็ทะเลาะกันได้ไพ่แบบเนี้ยทะเลาะกันแล้วเมื่อเย็นลงขี้คายลงเขาก็ต้องรู้เขาเป็นฝ่ายผิดเขาก็ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องเข้าหาชาวท่านลมก่อนนั่นเองไพ่ก็จะบอกอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งข่าวดีในเรื่องเจ้านายเก่าอยู่ๆก็มาเสนองานให้ท่านอะนะเสนองานที่ผลตอบแทนราชาถ้วยตำแหน่งเงินเดือนผลประโยชน์ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วทำให้ท่านยุ่งยากในการตัดสินใจเอ้ยจะอยู่ตรงนี้ต่อหรือจะกลับไปที่เดิมที่เขาเสนอมามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านอยู่ในช่วงของความลังเลในการตัดสินใจในช้อยในการเลือกเส้นทางชีวิตในเรื่องของการงานอยู่ก็ได้นะโอเคขอเพิ่มอีก5ใบค่ะไปจะสรุปว่าไง8ไม้ค่ะการเติบโต9ถ้วยความสุขความสมหวังพลังงาน3ดาบมีความเจ็บปวดอยู่ในใจบ้าง
แต่ก็มีความยุติธรรมความยับยั้งชั่งใจความคิดการมีเหตุมีผลไพ่เอ็มเพลอร์ชัยชนะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในดวงค่ะนะคะหนึ่งถ้าเป็นเรื่องงานนะคะอาจารย์ก็เหมือนพูดไปแล้วว่าท่านชนะคู่แข่งแน่นอนผู้ใหญ่จะเห็นความดีสมมติว่าในองค์กรท่านมีความขัดแย้งอะไรก็ตามบางท่านก็คิดว่าอันนี้ท่านผิดนะโน่นนี่นั่นแต่พอสอบสวนกันจริงๆนี่คือการสอบสวนกันหรือเรื่องราวต่างๆผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายเขาจะเห็นเลยว่าท่านเป็นคนที่ยุติธรรมเป็นคนที่ถูกต้องคนที่ผิดอาจจะถูกทำเดิมทันบนหรือถูกไล่ออกไปก็ได้แต่ท่านยังอยู่ค่ะท่านยังอยู่ได้ถ้าเป็นเรื่องงานแถมเติบโตมากกว่าเดิมได้รับเขาเรียกว่าการซัพพอร์ตการเสนอที่ผลงานเด่นมากเลยนะคะแต่ถ้าบางท่านกำลังคิดเรื่องกลับไปหาเจ้านายเก่าอยู่หรือเปล่าเงี้ยนะคะไพ่บอกว่าท่านมีเกณฑ์นะกรณีนะคะคือดวงหลายคนอาจารย์จะไปหลายรูปแบบถ้าสมมุติว่าเจ้านายเก่ามาเสนอตำแหน่งมันใหญ่ขึ้นเงินเดือนผลประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมท่านจะลังเลอยู่บ้างนะแต่แล้วท่านไปนะหรือบางท่านหนุนไปทำงานต่างประเทศก็มีไปดูงานต่างประเทศโอ้ที่ใหม่เติบโตมากก็มีนะอันนั้นก็รับได้นะคะถ้าใครเจอในช่วงปักนี้แค่นั้นนะที่พูดเนี่ยนะคะก็มีโอกาสจะเป็นอย่างนี้นะแล้วถ้าเป็นความรักนั่นแหละอาจารย์ก็มองแล้วว่ายังไงซักก็ไม่ได้เลิกกันหรอกนะอาจจะมีปัญหาเหมือนจะเลิกหรือเลิกไปแล้วก็กลับมาใจเย็นๆนะถ้าเรื่องของความรักนะคะโอเคขอให้คำแนะนำค่ะไพ่สองเหรียญแปลว่าการบาลานซ์การปรับสมดุลของตัวเองเป็นไพ่นั่งสมาธิเมื่อเรานิ่งเราปรับตัวเราเองได้อะสิ่งดีๆอะเหมือนฟ้าหลังฝนเลยอันนี้ดวงดาวโค้งเป็นสายรุ้งมีภาพพ่อแม่ลูกนั่งรถไปเที่ยวด้วยกันนะเป็นไพ่แห่งความสุขค่ะก้าวข้ามทุกปัญหาค่ะบรรยากาศที่มันเคยเขาเรียกว่าวังเวงมันก็จะไม่วังเวงอีกต่อไปแล้วมันจะมีความสุข Page of Cup จะได้รับความสำคัญจะมีแพชชั่นของความกระตือรือร้นเกิดขึ้นในชีวิตจะมีความมั่นอกมั่นใจการรู้จักปรับเนี่ยปรับสมดุลตัวเองเก่งมากท่านจะปรับตัวเข้ากับใครได้หมดการบาลานซ์การชั่งน้ำหนักรู้จักรุกรู้จักรับค่ะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวธาตุลมนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ